เดี๋ยวอีกสักพักกำลังจะไลฟ์สดนะครับในเรื่องของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีเดี๋ยวรอให้พระเอกเราเตรียมตัวก่อนเพิ่งเข้ามาครับมีภารกิจด่วนเดี๋ยวพระเอกเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะฮะก็ใครว่างๆอยู่ก็เปิดคอมเปิดอะไรแล้วก็เชิญเพื่อนๆนะครับถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะได้เลยนะเดี๋ยวจะตอบให้เลยเอากลางแดดร้อนๆอย่างนี้แหละโอเคพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่30มกราคม2561ในรอบอาทิตย์นี้ปรากฏว่ามีคำถามเนี่ยเยอะมากอย่างเมื่อวานเนี่ย20สายขึ้นไปเฉพาะสายส่วนตัวผมไม่นับสายที่เข้ามาผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยใช้โทรศัพท์02ที่ผ่านของผมเนี่ยก็20สายขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นประเด็นไหนที่มันมีถามเข้ามาเยอะเนี่ยก็เลยจะเจาะเป็นประเด็นไปนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีแก้ไขคำเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยผมอาจจะเฟซทุกวันเริ่มตั้งแต่เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเรื่อยๆจนเดือนมีนาคมซึ่งมันอาจจะมีบางประเด็นที่ท่านอาจจะนำไปเป็นความรู้แล้วนำไปเข้าสนามสอบก็ได้โดยไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้แก้ไขเนี่ยมันมีคำถามเข้ามาเยอะเรามาดูกันก่อนว่าในตัวระเบียบนั้นนะมันเขียนไว้ว่ายังไงนะครับเราต้องอ่านให้ท่านเข้าใจว่าหลักการสำคัญเนี่ยในข้อ 4และข้อ21ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2559ในข้อ4เขาบอกว่าอย่างนี้ท่านนะเขาบอกว่าการแก้ไขหมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปข้อ 4แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาแผนพัฒนาก็คือแผนพัฒนา3ปีแผนพัฒนาก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ณปัจจุบันแผนพัฒนาหมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีหรือแผนการดำเนินงานโอเคแผนการดำเนินงานเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วต้องนำมาจากเทศบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสมการโอนเปลี่ยนแปลงโอนตั้งใจใหม่ว่ากันไปโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปเอาละวัตถุประสงค์ท่านบอกว่ามันไม่เปลี่ยนแต่สาระสำคัญเปลี่ยนไหมล่ะพื้นที่สถานที่จำนวนคนจำนวนกลุ่มจำนวนเงินมันเปลี่ยนไปนะนี่ไงสาระสำคัญครับปีงบประมาณนะปีงบประมาณปีไหนเป็นปีไหนเป็นสาระสำคัญครับทีนี้ก็บอกว่าในข้อ21บอกว่าการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นอำนาจของนายกเพราะฉะนั้นท่านกลับมาดูข้อ4อย่าพูดแค่วัตถุประสงค์สาระสำคัญบางคนบอกว่าไอ้สาระสำคัญเนี่ยโอ้ผมจะย้ายจากหมู่1ไปหมู่4ไม่ใช่สาระสำคัญก็วัตถุประสงค์มันเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกครับเป็นสาระสำคัญท่านเอาหมู่1ไปหมู่4เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้เป็นเรื่องสำคัญมันก็จะกลับมาถามว่าในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปียึดหลักของกฎหมายอย่างที่ว่าหรืออย่างที่ว่าคือกฎหมายจัดตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้คือหลักของมันเอามาต่อว่าการแก้ไขท่านมาดูการแก้ไขทีนี้ต่อมาปรากฏว่าเรามีหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0810.3 บ6247ลงวันที่3พฤศจิกายน2560สาระสำคัญก็คือว่าให้ใช้ว1617ลงวันที่16สิงหาคม60เป็นกรอบในการ
ทำงานของเราแล้วในวอดังกล่าววอ6247พูดถึงเรื่องให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขราคากลางราคากลางก็คือราคากลางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารวัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ให้เป็นปัจจุบันคำว่าให้เป็นปัจจุบันหมายความว่าท่านต้องนำไปจัดทำไปตราไปเทศบัญญัติข้อบัญญัติไปจ่ายขาดเงินสะสมเอาไปทำวิธีการงบประมาณถ้าไม่ทำวิธีการงบประมาณก็อยู่ในนั้นแหละครับก็อยู่ในแผนนั่นแหละครับไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องทำอะไรทีนี้เรามาดูกันว่าในว.1617เขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ Application Software Development หรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือราคากลางที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้นเมื่อคุณลักษณะมาตรฐานราคาปรับเปลี่ยนไปให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับราคามาตรฐานที่ปรับเปลี่ยนไปนั้นต่อมาว.6247บอกว่าราคากลางราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคาที่ได้มาจากข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดราคาที่เคยซื้อจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆทั้งหมดนี้คือราคากลางเข้าเงื่อนไขไหมครับถ้าหากว่าเป็นตามนี้ท่านคำนวณไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคำนวณ3เดือนที่แล้ว4เดือนที่แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีเป็นราคากลาง 100% เช่นราคามัน100ท่านคำนวณราคา100แต่วันนี้ราคา100นั้นมันเปลี่ยนไปมันเป็นราคา102บาท103บาทท่านก็แก้ไขได้เลยครับแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารตามข้อ4และข้อ21ไม่ต้องมีกระบวนการครับทีนี้แก้ไขแล้วก็บอกว่าให้บันทึกข้อความแล้วบันทึกข้อความข้าราชการก็โอดโอยว่าบันทึกข้อความไม่เป็นท่านครับบันทึกข้อความเป็นอย่างนี้ครับเป็นหนังสือที่มีตาคุดอย่างเงี้ยครับบันทึกข้อความครับท่านเคยทํามั้ยครับท่านทําดีกว่านี้ก็ได้นะเราก็เลยยกตัวอย่างให้ท่านดูมันเรื่องอะไรล่ะมันมีต้นเรื่องหรือท่านจะเอาเรื่องเดิมมีข้อกฎหมายมีระเบียบว่ายังไงไล่มาเลยครับไล่มาเลยมาข้อพิจารณาจะพิจารณายังไงครับจะพิจารณายังไงไล่มาครับนะเอาลงมาปุ๊บข้อเสนอครับจึงเรียนมาเพื่อปวดพิจารณาหากเห็นชอบปลดลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอมาพร้อมนี้ลงนามเรียบร้อยครับมีชื่อผอ.มีชื่อสุริยะมีชื่อกระบวนการมีเจ้าที่ลงนามแล้วท่านที่บีลงนามไม่มีคอมเมนต์ก็แสดงว่าถูกต้องไปตามนี้เห็นไหมเอาหรือจะเอาอีกแบบหนึ่งแบบย่อๆนะเห็นไหมฮะขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมต้นเรื่องคืออะไรครับข้อเท็จจริงอะไรข้อเท็จจริงคืออะไรข้อพิจารณาข้อเสนอคืออะไรครับเรื่องเดิมของท่านคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือราคามันเปลี่ยนไหมมันมีกฎหมายรองรับไหมมีวอไหนบอกข้อพิจารณาข้อเสนอเนี่ยจากเดิมใหม่เป็นยังไงแค่นี้ท่านไม่ได้ยากอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าท่านต้องปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารอีกด้วยนั่นก็คือว่าต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบติดประกาศภายใน15วันอย่างน้อย30วันในการติดประกาศท่านทำคู่ขนานกันไปไม่ใช่ปิดประกาศไปแล้วค่อยมาทำงานก็ทำวันเดียวเนี่ยเสร็จผมว่าบันทึกข้อความไม่เกิน1ชั่วโมงท่านก็ทำได้ในท้องถิ่นของท่านมันมีอีกหลายรูปแบบในการบันทึกข้อความนะครับทีนี้ถ้าท่านไม่ใช้บันทึกข้อความท่านจะใช้อย่างไรล่ะครับไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าราชการเราใช้บันทึกข้อความนะเพราะนั้นราคาเช่นรถคันนี้รถคันนี้ขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยรถคันนี้ท่านตั้งราคาไว้ในราคา 800,000 บาทเป็นราคากลางที่กำหนดไว้ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ราคากลางมันขึ้นเป็น 820,000 บาทท่านจะไปตราไปเทศบัญญัติข้อบัญญัติซื้อรถคันนี้ 820,000 บาทท่านก็แก้ไขราคากลางนั้นเสียถ้าท่านไม่ไปซื้อท่านก็ไม่ต้องไปแก้แต่ถ้าท่านเห็นว่าเฮ้ย 800,000 บาทยังไงฉันก็ซื้อได้ฉันไม่ต้องไปตรา820,000ก็แล้วแต่ท่านครับท่านไปตาไว้ 820,000 แต่ท่านซื้อได้ 800,000 ก็เรื่องของท่านครับใช้คำว่าแก้ไขครับ
ไม่เห็นต้องยากอะไรเลยครับไม่มีความยากอะไรเลยแต่ต้องเป็นราคากลางจริงข้อสำคัญเป็นราคากลางจริงนะครับทีนี้มีคำถามต่อมาอีกว่ามีคำถามอีกว่าแล้วก็ว5797ลงวันที่10ตุลาคมในข้อที่5แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีขององค์กรปกครองท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา5โครงการพัฒนา 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณรายละเอียดก็คือว่าคำถามคือหรือรายละเอียดบอกว่าการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางนี่ไงครับหลักของราคากลางหลักที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมนะราคากลางท้องถิ่นเอามีไหมบอกราคากลางท้องถิ่นย้อนหลังมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ก็คือจับต้องได้โอ้ยรถคันนี้เนี่ยไปดูโบชัวก็แปดแสนนี่ไปดูที่ไหนก็แปดแสนไปดูที่ในเชิงประจักษ์ใช่ไหมในเชิงประจักษ์ก็บอกนี่ไงมันเป็นกล้วยใครก็รู้ว่ามันเป็นกล้วยมาราคากล้วยนี่300บาทที่ไหนก็300ที่นี่ก็320ท่านจะบอกว่าประมาณการราคากล้วยไม่ได้มันใช่เหรอมันใช่เหรอเอาละบ้านท่านบอกว่า350ก็350แต่ที่นี่มัน320ก็320จังหวัดภูเก็ตมันอาจจะแพงจังหวัดน่านมันอาจจะถูกไม่ทราบแต่ราคากลางท้องถิ่นนั้นตามกฎหมายไม่ต้องยากที่ไหนเลยครับอ้าวต่อมาเขาบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่า5%ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติเทศบัญญัติเงินสะสมหรือจ่ายรายจ่ายเพื่อการพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นครับไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า5ตัวอย่างง่ายๆกล้วยตัวนี้เอารถมันเดิมดีกว่ารถมันเดิมดีกว่าถ้ากล้วยเดี๋ยวท่านบอกว่าเป็นวัสดุรถคันนี้ราคา 800,000 ราคา 800,000 ปุ๊บในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีเราบอกว่าให้ท่านตั้งโอเวอร์ได้ไม่น้อยกว่าไม่เกิน5%ร้อยละ5 800,000เท่าไหร่ครับล้านหนึ่งเนี่ยมัน 50,000 40,000 40,000 อ่ะท่านก็สามารถตั้งได้ 840,000 ครับตั้งนะวันนี้ 840,000 วันที่ท่านตั้งแต่เวลาท่านเอาไปตราเป็นเทศบัญญัติข้อบัญญัติจริงเนี่ยถ้ามัน 800,000 ท่านก็ต้องตราเป็น 800,000 ถ้ามัน 800,000 30,000 ท่านก็แก้ก็เป็น 830,000ถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นราคาจริง 840,000 ท่านก็ไปตา 840,000 แต่บังเอิญว่ามันขึ้นราคาจริง 850,000 ก็แก้ไขนี้คำว่า5%แปลว่า 800,000 นี้ท่านเพิ่มได้อีก 40,000 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นครับไม่เพิ่มกับเรื่องของท่านครับเหมือนกันลดลงก็ลบลงครับแต่ไม่ใช่รถคันนี้ 800,000 ท่านไปเขียนไว้ล้าน2ท่านใช้หลักเกณฑ์ใดครับ 800,000 ท่านไปเขียน9ล้านไปเขียน 900,000 ท่านใช้หลักเกณฑ์ใดครับไม่ต้องยากอะไรเลยครับนะไม่มีอะไรที่ต้องยากผมยกตัวอย่างในชีทของเรานะเช่นถนน100เมตรถนนคอสลอหมู่ที่1ที่ไหนก็ช่างมันอะราคากลางยาว100เมตรกว้าง5เมตรราคากลางที่คำนวณได้นะฮะ 310,250 บาทครับไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่มากกว่าไม่ต่ำกว่าอ้าวไม่มากกว่า5%เป็นไงครับก็แสดงว่า5%ของ 310,250 บาทก็คือ 15,112 บาทเห็นไหมฮะ 15,512 บาทก็มาบวกสิครับเอามาบวกสิฮะไม่ต้องยากอะไรเลยเพราะฉะนั้นราคาที่สามารถตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีได้ต่ำสุดคือครับก็คือ 294,000738บาทสูงสุดคือ325,762บาทนี่ไงค่าเฉลี่ยครับตัวกลางคือ310,250เห็นไหมตั้งได้เพิ่มขึ้นได้อีกครับปัญหาอยู่ที่ว่าท่านทำไม่ทำเรื่องของท่านเพราะว่าถ้าท่านตั้งราคากลางถูกต้อง 100% ก็ไม่เพิ่มก็ได้ครับไม่ต้องยากอะไรเลยครับเห็นไหมแสดงว่าสูงสุด325,762ทั้งที่ท่านคำนวณได้แค่ 310,000 กว่าบาทเราบอกว่าท่านเพิ่มได้ถึง 325,000 บาทเอาแล้วเพิ่มอย่างนี้ได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรว5797ลงวันที่10ตุลาคม2559เห็นไหมฮะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักการตัวพิงหลังให้ท่านท่านก็สามารถตอบหน่วยตรวจสอบได้ตรวจคนที่มาตรวจท่านได้หรืออีกวอร์หนึ่งก็คือ1617แล้ว1617ก็ถูกบังคับใช้โดยกระทรวงมหาดไทยว6247
นี่ไงครับมีที่มาที่ไปที่เขียนอย่างเงี้ยเพื่อท่านจะได้ไปอ้างอิงเวลาที่เขามาตรวจว่าท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการแก้ไขก็ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อ4ข้อ21ประกอบกับหนังสือดังต่อไปนี้นี่ไงครับในสิ่งที่เราเขียนไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องการแก้ไขไม่ยากอย่างที่ท่านคิดถ้ายากโทรมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นครับเรามีคำตอบและคำอธิบายซึ่งมันอาจจะมีเคสที่แปลกประหลาดจากสิ่งที่เราบรรยายก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วันที่ว่างนะฮะ